กลับมาสนทนากันต่อนะครับวันนี้นี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาเรากำลังพูดคุยเรื่องของการชะลอความแก่นะครับกับอาจารย์พันศักดิ์สุกรฤกษ์ปัจจัยหนึ่งซึ่งสำคัญมากในการชะลอความแก่หรือว่าความชรานั้นคือเรื่องของการดูแลร่างกายเข้าใจวิทยาศาสตร์ในการดูแลร่างกายไม่ให้แก่ก่อนวัยนะครับแต่ว่าร่างกายอย่างเดียวไม่พอครับมีเรื่องของจิตใจด้วยครับสำคัญมากเหมือนกันสำคัญมากครับถ้าคือเรามองเนี่ยผมเคยบอกว่าถ้าจะไม่ให้แก่ชราเนี่ยต้องมีห้าอ่างทางด้านร่างกายก็ต้องมีอาหารเราพูดไปแล้วต้องมีการออกกำลังกายมีเคยมีคนถามว่าออกยังไงออกให้ได้สักวันละ45นาทีคำว่าออกกำลังกายไม่ใช่เล่นกีฬานะคุณวารินคุณเดินไปเดินมานี่ก็ออกกำลังกายอันที่3ผมใช้คำว่าออที่3คือเอนหลังนอนอาหารออกกำลังกายเอนหลังนอนคือต้องนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนทีนี้เข้ามาถึงออที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านใจเพราะว่าสังคมจะเป็นออสุดท้ายออที่4คืออารมณ์คำตอบง่ายมากเลยอารมณ์แจ่มใสใจเป็นสุขเวลาคุณมีความคิดในทางบวกชีวิตคุณจะเป็นบวกเวลาคุณโกรธแค้นใครร่างกายคุณจะหลั่งสารทุกข์ออกมาเพราะเวลาคุณโกรธใครบางทีเขาไม่รู้แต่ถ้าคุณคิดดีกับใครเขารู้หรือไม่รู้แต่คุณสบายใจจริงไหมคุณวารินจริงครับแค่เรานึกจะไปทำอะไรให้ใครใจเราก็มีความสุขแล้วแค่วันนี้คนเอาซองกระถินมาให้แล้วเราใส่ลงไปก็ใส่เท่าที่เราอยากจะใส่ไม่จำเป็นต้องใส่เป็นหมื่นเป็นแสนใส่20บาทใจเป็นสุขไหมเป็นสุขท่านนี่คือมันสำคัญที่ผมพูดในตอนต้นไงว่าพระในพุทธศาสนาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าพระศาสนาอื่นจะไม่เป็นเหมือนกันทั้งนั้นครับคนที่เป็นนักบวชอย่างจริงจังคนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับจะมองโลกในแง่ดีเวลามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันใช้พลังงานน้อยกว่ามองโลกในแง่ร้ายจริงไหมครับจริงครับเวลาเกลียดเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากเวลามีความสุขใช้พลังงานจิตเดียวเหมือนอย่างเนี่ยผมทำหน้าอย่างเนี่ยแล้วคุยคุณวารินเนี่ยคุณรู้สึกไม่ดีแล้วหน้าเฉยเลยครับผมหัวเราะไปพูดไปแล้วคุณวารินเชื่อไหมครับผมทำหน้าตึงๆเนี่ยผมใช้กล้ามเนื้อ20กล้ามเนื้อแต่ผมหัวเราะคักๆๆใช้อยู่ 3-4 กล้ามเนื้อคุณเห็นไหมให้คุณสังเกตไหมคนเวลาเกลียดเวลาแค้นไปทำหน้าตึงเนี่ยมันปวดหัวไปหมดเลยเพราะมันใช้พลังงานไปหมดแต่คนที่หัวเราะสร้างมือว่าพอๆก็แต่ว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นอารมณ์แจ่มใสจึงมีเรื่องสำคัญความคิดในทางบวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความคิดในทางลบมันมาทุกวันความคิดในทางบวกที่จะสร้างอย่างไรนี่คือหินท้าทายนะครับผมจะตอบมีครับผมทำด้วยตัวเองนะครับครับผมเคยไปบอกคนว่าถ้าคุณจะมีความคิดในทางบวกซื้อสมุดเล่มสมุดนั้นต้องพกติดตัวได้ทุกครั้งที่เกิดเรื่องดีๆกับชีวิตคุณจดด้านซ้ายทุกครั้งที่คุณทำอะไรดีๆให้คนอื่นคุณจดด้านขวามันต้องมีเรื่องนี้ทุกวันเลยเรื่องไม่ดีไม่ต้องจดครับจดเฉพาะเรื่องดีๆคุณก็จดไปเรื่อยๆวันไหนที่คุณทุกข์วันไหนที่คุณไม่สบายใจวันไหนคุณเหงาวันไหนคุณเศร้าคุณเปิดมาอ่านสิแล้วคุณจะรู้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมากมายเลยบางเรื่องเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุณลืมไปแล้วเพราะจิตวิทยามนุษย์ก็คือเรื่องที่ควรจำดันลืมเรื่องที่ควรลืมดันจำจำและที่เรื่องที่จำได้คือจำได้แต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นนี่ถึงบอกว่าต้องเอาเรื่องดีๆทำไงครับเหมือนน้ำที่ผมบอกไงชีวิตถ้ามันมีน้ำขุ่นคุณเอาน้ำใสเติมนี่แหละครับเติมน้ำใสครับเติมทุกวันแล้วจะเป็นยังไงผมเลยลองยกตัวอย่างตัวให้ฟังไม่ใช่ยกหางสมัยก่อนสมัยเมื่อมีรายการที่ทะเลาะเบาแวงโทรทัศน์อยู่เป็นประจำอะไรต่างๆหรือหนังสือที่เขียนเนี่ยโอเคไหมฮะคุณวารินเคยเห็นผมบอกไหมไม่เคยนะครับผมเคยโดนเชิญไหมแน่นอนแต่ผมไม่ไปรายการที่เขาไปสมานฉันท์เห็นผมทุกทีแล้วผมก็เขียนเรื่องลงนิตยสารนะครับไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านเพราะเดี๋ยวนั่นกันนิตยสารเล่มนั้นผมเขียนตั้งแต่สมัยนานมากแล้วผมเขียนเฉพาะเรื่องดีๆทุกบทความนึกออกไหมฮะสมัยใหม่คนบอกมีใครอ่านครับอาจารย์เดี๋ยวนี้คนอ่านทุกวันว่าเขียนว่ายังไงที่จะมองดีๆดังนั้นเวลาคุณจะมองดีๆเนี่ยคุณต้องฝึกแล้วที่ผมเป็นยังไงนะผมเขียนลงหนังสือผมก่อนเขียนไปเขียนมาน่าจะเขียนให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวนี้ก็เขียนลงหนังสือนิตยสารได้ตังค์ด้วยเห็นไหมจากไอ้ที่เราเขียนเล่นแค่เรื่องดีๆเนี่ยนั้นเรื่องดีๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คนอยากอ่านนะเวลาเรามองเราต้องมองอีกมุมนึงครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีมุมบวกมุมลบทั้งนั้นมดเอาน้ำอีกทีไงน้ำครึ่งแก้วถ้าเราบอกน้ำเหลือแค่ครึ่งแก้วเราไม่มีความสุขจะหมดแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าน้ำเหลือตั้งครึ่งแก้วยังกินได้อีกนานน้ำครึ่งแก้วเดียวกันเหมือนกันเลยแค่เราจะมองมันอยู่ที่มุมมองถูกไหมครับครับเมื่อเรื่องงานเนี่ยบางคนไม่มีงานก็บ่นมีงานก็บ่นมีงานทำไมงานเยอะทำไมตอนนี้ไม่มีงานนะครับผมบอกทำแบบผมสิพยายามผมทำแบบอาจารย์ผมก็สอนเวลามีงานก็ทำเวลาไม่มีงานก็พัก
ต่ไม่ใช่ไม่มีงานไปบ่นว่าไม่มีงานแต่ตอนมีงานดันไม่ทำเรื่องนี้เขาก็เล่าว่ามีสมภารท่านหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากใครๆก็ต้องส่งลูกหลานมาบวชกับท่านมีวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็ลองของมาถึงผมไม่เห็นท่านทำอะไรเลยทำไมใครๆก็นับถือท่านท่านบอกว่าที่คนนับถืออาตมาก็เพราะว่าเวลาอาตมาหิวอาตมาก็ฉันเวลาอาตมาง่วงอาตมาก็นอนเด็กคนนั้นที่เป็นมาบวชนี้ก็ถามว่าแค่นั้นน่ะเหรอทำไมคนถึงนับถือท่านก็ตอบว่าเวลาคุณง่วงคุณนอนไหมเวลาคุณหิวคุณกินไหมเวลาหิวก็อดกั้นไว้ไม่กินเวลาที่ควรจะนอนก็ไม่นอนชีวิตมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าคนบอกให้ไปซ้ายฉันก็จะไปขวาคนบอกไปขวาฉันก็จะไปซ้ายพ่อแม่บอกลูกๆไปทำอย่างนี้นะลูกไม่เอาผมจะทำอีกอย่างนึง คุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเข้าใจเรื่องอารมณ์แจ่มใสเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะทำให้อารมณ์แจ่มใสเพราะสิ่งที่อารมณ์แจ่มใสคือเรามักจะไปบอกคนใกล้ตัวเราบอกคนให้ทำนู่นนี่แล้วเขาไม่ทำแล้วเราทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการขออนุญาตคงต้องใช้พุทธศาสนาอีกเพราะที่จริงแล้วมันไม่ใช่ว่าพ่อผมนับถือพุทธนับถือท่านไหนผมก็นับแต่บังเอิญเขาท่านสอนไว้ว่าถ้าเรามีความเมตตาเราอยากจะให้คนที่รักเป็นสุขเราต้องสุขเรามีความกรุณาอยากให้คนที่รักพ้นทุกข์พอเขาพ้นทุกข์เราก็มีความสุขเรามีมุทิตายินดีเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่ตัวสุดท้ายที่คุณแปลไม่ได้คืออุเบกขามันถึงทุกข์ไม่วางเฉยเพราะอุเบกขาแปลว่ากูปงแล้วโว้ยซึ่งไม่ใช่ อุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราบอกเรื่องที่ดีๆให้คนที่เรารักคนที่เรารักไม่ฟังเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเราก็รับสิ่งดีๆกลับมาไว้ก่อนไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องอะไรเพราะต้องมีสักวันหนึ่งเขามาเอาพอเขามาเอาเราก็ไม่ต้องงอนให้เขาไปเลยเพราะเรารอจะให้เขาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่มันแปลกพอเขาไม่เอาโกรธเขาพอเขาจะเอางอนไม่ให้เขาเพราะถ้าเขาไม่เอาเราก็รับไว้ของดีนี่แต่ยังไม่ถึงเวลาเขาก็เอาไปและอย่างก็คือเราจะต้องรู้ว่าคนใกล้ตัวไม่มีทางเชื่อเราแต่เราต้องมีวิธีทำไงให้คนใกล้ตัวเราเชื่อไม่อย่างคุณแม่ผมคุณแม่ผมอายุ80กว่าผมเป็นหมอใหญ่ทำงานเรื่องสุขภาพผมไปสอนแม่ทำอย่างนี้นะครับทำไมแม่ไม่ทำงี้อย่างนี้แม่เชื่อไหมแม่ไม่เชื่อแม่บอกหมอข้างบ้านแม่ไม่หมอข้างบ้านแม่เนี่ยไม่ไปรักษาหมอข้างบ้านไม่ไหวอย่างงี้อย่างนี้เราก็มันก็คล้ายๆกับเรานะวันดีคืนดีก็เลยไปบอกคุณแม่ว่าแม่ครับเดี๋ยวผมไปขอบคุณคุณหมอข้างบ้านแม่หน่อยอุตส่าห์ดูแลคุณแม่อย่างดีพอผมเดินเข้าไปในร้านปั๊บหมอคนนั้นก็ยกมือไหว้ผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมถามโอ้หมอเองเหรอขอบคุณนะดูแลแม่ผมนะเนี่ยแม่ชมมากเลยว่าคุณหมอสอนดีตรงนี้ปรากฏว่าลูกศิษย์ผมตอบว่าก็อาจารย์สอนผมมาทั้งนั้นเลยครับผมก็หันไปมองหน้าแม่แล้วถามว่าแม่เชื่อผมไหมแม่ก็ไม่เชื่อเพราะนั้นทุกครั้งผมจะให้แม่ทำอะไรผมก็ไปบอกหมอลูกศิษย์ผมช่วยบอกแม่ผมหน่อยใช้วิธีการเดียวกันครับเพราะนั้นเราจึงไม่โกรธต้องมองโลกในแง่ดีหาวิธีการครับเราก็จะทำให้คนรักเป็นสุขตัวเราเป็นสุขแล้วแค่คิดถึงเรื่องพ้นแล้วมีความสุขไหมครับครับมีความสุขไม่ต้องเอาท็อกซิกมาใส่ตัวนะฮะอาจารย์นั้นทุกวันเอาสิ่งดีๆเข้าทุกวันเออตัวสุดท้ายเรื่องสังคมนี่คืออะไรนะฮะอ๋อตัวสุดท้ายin love ครับต้องมีความรักครับคนที่มีความรักจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช่ไหมครับครับถูกไหมครับแน่นอนนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของสังคมกันละกันรวมถึงเรื่องของเทรนด์ของผู้สูงวัยด้วยนะฮะซึ่งอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยประชากรสูงวัยนั้นจะเป็นกลุ่มประชากรที่มากที่สุดบนโลกใบนี้นะครับมันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างและเราจะเข้าสู่วัยนี้กันอย่างไรได้อย่างสง่างามนะครับช่วงหน้ามาปิดท้ายกันกับอาจารย์พันศักดิ์ครับ